ยังอยู่ที่สุราษฎร์นะครับถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์การงดสูบบุหรี่แต่ว่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์เองอย่างที่อำเภอพระแสงครับตอนนี้ระดับน้ำตาปีนะครับก็เริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับเช้าวันนี้นะครับที่อำเภอพระแสงแม่น้ำตาปีอยู่ที่ระดับ 8.88 เมตรนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.24 เมตรครับระดับน้ำตอนนี้เริ่มจะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยมันก็เพิ่มอย่างช้าๆแม้ว่าช่วงที่ผ่านมานะครับจะมีฝนตกหนักเป็นระยะแล้วก็มีน้ำจากอำเภอปลายพระยาจังหวัดขอพระมีน้ำจากอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ไหลลงที่แม่น้ำตาปีที่ตำบลอีปันอำเภอพระแสงการระบายไม่ทันนะครับก็ยังคงเอ่อท่วมพื้นที่ราบตำบลไซขึงตำบลศิลปุ่นตำบลสาคูแล้วก็ตำบลอีปันนะคือน้ำมาไหลมาแต่ว่ามันไม่สามารถจะระบายได้หมดมันก็เลยเข้าท่วมบริเวณริมแม่น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนที่เห็นภาพน้ำท่วมสูงขึ้นมาค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาฝนเริ่มจะเบาลงแล้วนะคะฝนที่ไม่ตกลงมาสมทบเพิ่มก็ทำให้ระดับแม่น้ำตาปีเพิ่มขึ้นจริงค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มสูงมากนักนะคะแต่ว่าระดับน้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่ลาบรุ่มก็ยังคงทรงตัวไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวคงจะทยอยลดระดับลงในไม่ช้านี้ค่ะอย่างที่หมู่8บ้านบางหยดที่ถูกน้ำท่วมขังบ้านเรือน62หลังวันนี้เป็นวันที่5แล้วที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาต้องจมอยู่กับสภาพของน้ำท่วมแบบนี้นะคะเพราะว่าระดับน้ำท่วมในพื้นที่บ้านเรือนตอนนี้ยังทรงตัวประมาณ80ถึง100เซนติเมตรแต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนในพื้นที่ได้ถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาระดับน้ำมันก็จะค่อยๆลดลงค่ะครับผมอันนี้ก็แสดงความเป็นห่วงนะครับถึงพี่น้องในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเช้าวันนี้ที่กรุงเทพเองหลายพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมขังเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยตกตั้งแต่ช่วงประมาณ3-4ทุ่มได้เมื่อเช้านี้ผ่านทางรังสิตมาตอนนี้กลายเป็นคลองไปแล้วหลายพื้นที่ของเส้นวิภาวดีนะครับ